ยังไงบ้างครับพี่นุ่นเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับคือก็มีการมีการนำโฆษณาที่หมดสัญญาไปแล้วมาออกอากาศเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวคงต้องให้ทางบริษัทช่วยดูคือเรื่องรายละเอียดอาจจะไม่ค่อยแน่ชัดอาจจะต้องให้ทางตำรวจช่วยดูให้อาจจะต้องไปแจ้งความแต่ว่ายังไม่มีเวลาไปแจ้งความค่ะให้ตำรวจช่วยสืบให้ว่าผู้กระทำความผิดเป็นใครในส่วนไหนซึ่งบางทีนุ่นเองก็ไม่ทราบอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือพี่นุ่นจะเอาแบบว่ากระบวนการทางกฎหมายแน่ๆเอาแจ้งความคือถ้าเราไม่รู้ว่าใครผิดจริงๆเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปหาก่อนเพราะว่านุ่นเองนุ่นก็คงไม่ทราบนุ่นไม่รู้จะไปแบบไปทางไหนอะไรเงี้ยค่ะก็คงต้องให้ทางกฎหมายหรือทางตำรวจอย่างเงี้ยช่วยดูแลค่ะแล้วพอข่าวไปแล้วทางอีกฝ่ายได้มาติดต่อไหมยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าค่ะค่ะก็แสดงว่าทางเขาก็คือเงียบไปเลยหลังจากที่นุ่นมีข่าวเดี๋ยวก็คงต้องให้ทางบริษัทดีกว่าคอยช่วยดูด้วยค่ะเพราะว่าก็ยังไม่ได้แบบมีความคืบหน้าอะไรค่ะอันนี้ค่าเสียหายหรือว่าผลกระทบกับเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะพี่นุ่นถ้าถามนุ่นว่ามันก็คงเป็นเรื่องของการละเมิดนะคะค่ะจริงๆอันนี้มันเป็นโฆษณาหรือมันเป็นในตัวของละครที่เขาเอามาอีกรอบหนึ่งเอามาโปรโมทอีกรอบเป็นในส่วนของโฆษณาค่ะเป็นของโฆษณาช่องอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพี่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นในเรื่องของในส่วนของผลิตภัณฑ์ค่ะอันนี้เรามีเดดไลน์ไหมครับพี่นุ่นว่าจะต้องเมื่อไหร่ดำเนินการยังไงไม่มีเลยค่ะมีใครที่มีความรู้ตรงนี้ไหมคะ ช่วยแบบช่วยชี้แจงหน่อยเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากมีเรื่องตรงนี้ทำงานมานานแล้วคือก่อนนี้ต้องบอกว่าเคยมีเรื่องของการละเมิดบ้างแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็มีการตกลงคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านไปคือนุ่นโดนไม่ใช่แค่เฉพาะที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่ารูปนุ่นเองบางทีไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แต่ว่าก็มีที่เอาไปใช้หรือในประเทศอื่นที่ไม่ได้มีอยู่ในข้อกำหนดในสัญญาก็มีแบบนี้แต่ว่าที่ผ่านมาก็คือตกลงกันได้ต่างๆค่ะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เรียบร้อยเท่านั้นเองค่ะก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแต่ว่าก็ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวคงก็ต้องให้ดูว่าเอ๊ะเราจะต้องทำยังไงเพราะนุ่นก็ไม่รู้จริงๆค่ะคือสิทธิ์ของเราใช่ค่ะยังทำพี่นุ่นเองเคยมีโอกาสร่วมงานได้แบบติดต่อกับผู้ใหญ่ไหมคะที่เคยแบบประสานงานหรือพูดคุยกับเราว่าแบบปรึกษาขอคำแนะนำแบบให้เขามาเคลียร์กับเราหรือยังไงไม่ต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันจริงๆก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีดีกว่าเนี่ยเพราะว่าก็ไม่อยากให้กระทบใครทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะให้กระทบเราคนเดียวก็พออีกเรื่องนึงที่เขาตั้งกระทู้ขึ้นมากระทู้นี่ตั้งกันเองหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะก็ชอบที่หารูปมาตั้งกระทู้ว่าเราแบบว่าไม่ถ่ายรูปร่วมเฟรมกับยูจิกิรานะคนก็เลยงงว่าอ้าวเคยเป็นนางเอกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยกับโยงคือกับยุ้ยเนี่ยคือเราเป็นนางเอกร่วมช่องตอนที่เราอยู่ช่องตอนที่นุ่นยังเซ็นสัญญาอยู่ช่อง7แล้วก็ไม่เคยได้ร่วมงานกันในละครแต่ว่าเราก็เจอกันในงานเจอกันในช่องในอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโดยปกติก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันแต่ว่าไม่มีอะไรที่มันจะทำให้ความสัมพันธ์ลบของทั้งคู่มันไม่มีเลยค่ะเพราะว่าที่งานแต่งเราได้เจอกันใช่ไหมคะงานแต่งที่เคลลี่ไม่ได้เจอค่ะไม่ได้เจอค่ะเพราะนุ่นไม่ได้อยู่ที่ after party ค่ะนุ่นก็จะอยู่แป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งแล้วก็นุ่นก็ออกไปก่อนค่ะไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วคะพี่นุ่นโอ้ยน่าจะหลายปีค่ะแต่เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ตอนที่ทำงานร่วมช่องกันก็ยังไม่เคยร่วมเฟรมกันเลยใช่ไหมคะน่าจะมีพวกรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือในละครอ่ะไม่เคยเล่นด้วยกันยังไม่มีโอกาสนั้นใช่ค่ะแล้วก็งงไปค่ะพี่นุ่นนี่ไม่อยู่มาโดนโยงพี่งงพวกนี้แหละแต่เนี่ยหาประเด็นกันมายังไงก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีค่ะมาที่เรื่องผลงานเพราะเราก็เห็นงานเขาเราก็ชื่นชมผลงานเขาอย่างเงี้ยค่ะมาที่ผลงานเราบ้างครับไฟเดย์รักลูกสาวจอคือตอนนั้นไปเที่ยวมาเนอะไปเที่ยวมา2อาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็มันไม่ได้ถ่ายตรงนี้มาใช่ไหมคะคิวแล้วพออีกวันนึงเราต้องมาถ่ายแล้วมันก็อยู่ๆมันก็แบบก็ซีนหนักเลยอ่ะซีนร้องไห้ซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่างกายมันอาจจะแบบอยู่ๆคือมันพักมา2อาทิตย์แล้วก็อีกวันนึงมันก็เลยแบบคือร้องไห้มันต้องเป็นอารมณ์เก็บกดอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยค่ะพอถ่ายเสร็จแล้วก็แบบ
เช็ดน้ำมูกเช็ดน้ำตาธรรมดาแต่ปรากฏอ้าวมีเลือดกับดาวออกด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกแต่ทำการแสดงมาเลยไหมครับพี่นุ่นว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่คำว่าทำการแสดงเล่นใหญ่นิดนึง CMM ช่องนางช่องนางค่ะค่ะคือครั้งแรกในประวัติศาสตร์นี้มันเคยมีอาการแล้วครั้งแรกครั้งแรกที่ไม่ตกใจไหมคะเลือดกำเดาไหลก็แอบตกใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็เล็กๆน้อยๆมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าบางทีอากาศเราอยู่เย็นๆมาแล้วมาอยู่ที่อากาศร้อนๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดจากความแบบเครียดทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะอย่างทีมงานในกองตกใจไหมครับวันนั้นไม่เห็นตกใจไม่เราก็อยู่กับเราคนเองเนี่ยแหละค่ะก็เป็นแบบทีมงานเล็กๆแต่ว่าเขาก็เห็นเขาก็ถามเป็นยังไงบ้างก็เป็นห่วงค่ะเขาก็ยังต้องใช้งานเราต่อไปค่ะแต่ไม่ได้ไปหาคุณหมอไปตรวจเช็คไม่ค่ะก็เหมือนเส้นเลือดฝอยแตกแล้วง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะความเขาเรียกอะไรความดันหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เมื่อเราสมมติเราเล่นละครไปอารมณ์ที่อยู่ในละครมันติดตัวเรามาหลายวันเลยไหมคะพี่นุ๊กไม่ติดค่ะเพราะไม่อยากติดเลยเป็นละครเรื่องแรกที่แบบโอ้ยไม่ค่อยอยากไปกองเลยอ่ะเพราะมันเครียดมันเครียดแล้วก็มันเป็นอะไรที่คือมันไม่ได้เริ่มนับหนึ่งนะละครปกติเนี่ยยังมีสเต็ปของตัวละครให้พัฒนาไปเรื่อยๆแต่นี่ไม่5ตอนนี้ใช้คิวแค่8วันก็ต้องขอบคุณคุณซีนะขอบคุณซีศิวัฒน์เพราะว่าเขาก็เป็นนักแสดงที่เราทำงานด้วยแล้วเราแบบสบายใจเราไว้ใจกันอะไรเงี้ยในแต่ละเช้าวันแรกมาก็แบบโอ๊ยเละแล้วค่ะวันแรกอะไรเงี้ยที่ในห้องในห้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่หนุ่ยพุ่มกับอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่หนุ่ยเขาก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆแล้วโรคซึมเศร้าจริงก็มีหลากหลายระดับมากเลยอะไรเงี้ยค่ะจนไปถึงขนาดที่ฆ่าตัวตายได้เพราะฉะนั้นวรรุจะไม่ทำตัวให้แบบเครียดเพราะมันไม่สวยเลยค่ะจริงๆค่ะตอนนี้มันมีบทนี้มาเราต้องพิจารณาคือรู้ว่ามันก็แล้วแต่ว่าอย่างเรื่องนี้เป็นอย่างกับไฟเดย์สั้นระยะสั้นก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าต้องอยู่กับบทแบบนี้แบบยาวๆเนี้ยก็น่าจะต้องเครียดมากเหมือนกันแล้วคนดูก็อาจจะเหนื่อยด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่รับก็ได้ใช่ไหมพี่นุ่นถ้ามันยาวกว่านี้แบบละครยาวๆไม่ค่อยทำแบบนี้หรอกค่ะเพราะว่านี่คือมันเบสออนจากชีวิตคนจริงๆแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังใช้ชีวิตกันอยู่แบบคุณชินเขาก็เป็นคนดีเนอะผู้ชายก็เป็นคนดีมากเขารักทั้งแม่ทั้งแฟนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ละกันไม่ใช่แค่คุณชินคือทุกคนอะไรเงี้ยที่เป็นโลกนี้เพราะว่าพอมีโอกาสได้เล่นเรื่องนี้เนี่ยมีคนเยอะแยะเลยอ่ะที่เป็นแต่บางทีไม่เคยพูดกันอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณนะจีเอ็มค่ะแฮปปี้แล้วค่ะ